สเรีมเนี่ยพเพื่อนๆคงรู้แล้วว่าเนี่ยเสียตังค์ซื้อแน่นอนแล้วครับ๓๐๐กว่าบาทจำไม่ได้เนี่ยมาผมจะเรียนอธิบายต่อในคลิปเห็นไหมครับคลิปที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้นี่แหละลงไปเมื่อกี้นี่เลยลงไปเมื่อกี้นี่เลยมีดราม่าสละไอจากคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูอะกลับไปดูคลิปอะไรกันนะจากคลิปนี้นะจากคลิปนี้ที่ผมอธิบายว่าไอโปรแกรม ซิมูเลเตอร์หรือโปรแกรมน็อกโปรแกรมของอ่าเทนเช่นเอ่อต่างๆนานาเนี่ยในการเล่นผับจีโมบายเนี่ยมันเล่นด้วยกันได้จริงไหมผมก็เลยอธิบายว่ามันเล่นด้วยกันได้จริงมันเล่นด้วยกันได้จริงนะครับฟังดีๆนะว่ามันเล่นด้วยกันได้จริงแต่คุณต้องยอมรับการเล่นด้วยกันก่อนเช่นอ่ะมาเช่นเช่นยังไงเช่น อ่าผมขอเปิดโปรแกรมเพนแล้วกันอธิบายให้ชัดเจนอ่ามานี่มาเลยผมจะสมมติกล่องขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่าสามกล่องแล้วกันนะอ่าเอาแม่งมันขี้เละเละอุ <c oughs> ตกภาษาไทยเฮ้ยไม่ใกูตกวันรูปอ่าสามกล่องสมมุติไอ้กล่องเนี้ย โอ้นี่กูไม่เป็นจริงๆใช่ไหมเนี่ยการว่ารูปเนี่ยอ่าเสน้นกล่องนี้เป็นโมบายแล้วกันนะแทนที่ด้วยตัวเอ็มโมบายอ่าส่วนกล่องนี้ทําไมประการ,รแปลกๆวะกล่องนี้ผมจะแทนที่ด้วยน็อกเ <c oughs> <c oughs> ออน็อกอีกกล่องนึงมา ตัวนี้ผมจะแทนที่ด้วยโปรแกรมของในตัวเทนเชนอะไรต่างบอดี้อะท n เอ่ะเทนสามกล่องนี้ฟังดีนะครับสามกล่องนี้มันสามารถรวมกันเป็นหนึ่งกล่องได้ถ้าคุณกดยอมรับแต่แต่แต่นะถ้าคุณเล่นโซโล่ถ้าคุณเล่นโซโล่นในโปรแกรมของเทนคุณจะไม่เจอน็อกและโมบาย ฝังอีกครั้งนะครับถ้าคุณเล่นโซโล่ในกล่องของเทนคือกล่องนี้นี่กล่องนี้เนี่ยเนี่ยกล่องเนี้ยคุณจะไม่เจอสองกล่องนี้เด็ดขาดนี่สองกล่องนี้คุณจะไม่เจอ,อ,อจเด็ดขาดอ่าแต่แต่แต่ถ้าคุณเล่นในน็อกคุณเล่นโซโล่ในน็อกคือกล่องนี้กลุ่มคนผู้เล่นในกลุ่มนี้คุณจะเจอโมบายคือกลุ่มนี้ จะเจอกันคุณจะเจอกันแน่นอน100%ในน็อกกับตัวโมบายตัวมือถือ iPad ต่างๆนานาเนี่ยที่เป็นมือถือเนี่ยเป็น Android เป็น iOS เนี่ยเจอกันแน่นอน100%ฟังอีกครั้งนะครับจะได้ไม่ดรามามาด่าผมว่าผมอธิบายไม่หมดถ้าคุณเล่นโซโล่ในโปรแกรมของ TenBody ผมจำชื่อโปรแกรมไม่ได้ มันชื่อโปรแกรมอะไรวะเอาละของโปรแกรมของทางพับจีอะถ้าคุณโหลดโปรแกรมของทางพับจีมาลงแล้วเล่นคุณจะไม่มีทางเสชหาฟังกันครับนะคุณจะไม่มีทางกดกดเล่นปุ๊บจะไม่มีทางเจอผู้เล่นในน็อกและโมบายเด็ดขาดจะไม่มีทางเจอเด็ดขาดแต่แต่ถ้าคุณเล่นในน็อกน็อกคือโปรแกรมซิมเลเตอร์โปรแกรมจําลอง and ด o i d ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจําลองมือถือขึ้นมา มันจะเจอเซิร์ฟเวอร์เดียวก,กันกับมือถือทั้ง Android ทั้ง i o s เพราะฉะนั้นน็อกจะเจอกับโมบายแน่นอนร้อยเเซนงงไหมไม่งงอ่สรุปคือโซโลสรุปผมโซโลแล้วนะโซโลผมสรุปให้แล้วนะว่ามันเจอกันหรือไม่เจอกันยังไงไม่งงนะงงไปถามใต้คลิปอีกนะอย่ามาด้มามาอีกนะอ่ะจบจบในส่วนของโซโลคราวนี้ ่อในส่วนของดูโในส่วนของดูโถ้าคุณเล่นในเทนโปรแกรมของทางพับทีที่สร้างขึ้นมาแล้วคุณไปเสิร์ชหาเพื่อนที่อยู่ในน็อกหรือโมบายเสิร์ชหาเพื่อนนะเสิร์ชหาเพื่อนนะไม่ได้เสิร์ชหาเพื่อนในเกมนะเสิร์ชหาชื่อเพื่อนอ่าสมมติผมเล่นในเทนผมชื่อตัวทีแล้วผมเล่นในน็อก ผมชื่อตัวดีผมเอาตัวดีเนี่ยไปค้นหาเพื่อนแล้วมากดยอมรับเป็นเพื่อนกันแล้วดึงตัวดีมาเล่นกับตัวทีก็คือดึงตัวน็อกเนี่ยมาเล่นกับตัวเทนเนี่ยแบบเนี้ยสองตัวเนี้ยเจอกันในกรณีเดียวกันถ้าไปดึงไอ้ตัวเอ็มเนี่ยมาเล่นกับตัวเทนในหมวดของดูโอมันก็จะเจอกันเพราะฉะนั้น ข้อเสียเปรียบก็คือคนที่เล่นในโมบายจะเสียเปียบกว่าคนที่เล่นในเทนไม่งงนะไม่ง,งงแล้วนะหลักการเดียวกันกับสคอร์ตเหมือนกันสคอรเหมือนกันคนที่เล่นในเทนถ้าเล่นในเทนเล่นไปกดเล่นเสร์ชหากดเล่นเสือชหาในเทนคุณจะไม่มีทางเจอผู้เล่นในน็อกและในโมบายเด็ดขาดไม่มีทางเจอกันเด็ดขาด มันจะเจอกำแพงกั้นอยู่นี้ซึ่งผมจะเรียกง่ายๆว่าฝ่ายวอ์ผมเรียกว่ากำแพงมันจะเจอกำแพงกั้นอยู่นี้มันจะไม่มีทางเจอกันเด็ดขาดถ้าคุณกดเข้าเกมปับ๊บกดเริ่มเกมเลยทันทีอ่าไม่งงนะถ้าคุณเล่นในเทนแล้วคุณกดเริ่มเกมทันทีคุณจะไม่มีทางเจอผู้เล่นในโมบายหรือในน็อกเด็ดขาดแต่แต่ถ้าคุณเล่นในโปรแกรมเทนแล้วคุณไปเพิ่มเพื่อนจาก โปรแกรมน็อกหรือโมบายแล้วคุณดึงเพื่อนในกลุ่มของโมบายเนี่ยมาเล่นในโปรแกรมเทนตัวเนี้ยไอเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของโมบายเนี่ยคุณจะต้องมาสู้รบกับคนที่เล่นในคอมร้อยเปอร์เซนอ่าไม่งงนะไม่งงนะจบเรื่องโปรแกรมเทนไปก่อนคราวน,นี้มาดูโปรแกรมน็อกโปรแกรมน็อกกับโมบายผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าโปรแกรมน็อกมันคือโปรแกรมซุนทร ในการจำลองแอนดรอยขึ้นมาแล้วผมจะใส่หูฟังทําไมวะเนี่ยในการจำลองแอนดรอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นน็อกคือมือถือเครื่องหนึ่งน็อกคือมือถือเครื่องหนึ่งในเมื่อน็อกมันคือมือถือเครื่องหนึ่งทั้งที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์มันก็ย่อมเจอมือถือด้วยกันเองเพราะฉะนั้นผมเล่นในน็อกแล้วผมกดเสิร์ชทันทีผมกดเสิร์ชหาทันที เสถหาทันทีก็คือการกดเริ่มเริ่มเล่นเกมทันทีในหมวดของสกอตแน่นอนผู้เล่นที่ผมจะต้องเล่นด้วยก็จะมานะทั้งในส่วนของน็อกเองแล้วก็ในส่วนของโมบายเองตรงนี้ในส่วนของโมบายจะเสียเปรียบผู้เล่นในส่วนของน็อกแน่นอนเพราะน็อกมันใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นในเกมถูกไหมอ่าแล้วในส่วนของโมบายจะทำยังไงได้บ้างทำอะไรไม่ได้ ในส่วนของโมบายทาอะไรไม่ได้ถ้าเจอผู้เล่นในน็อกแบบนี้ถือว่าโกงไหมไม่รู้เล่นในน็อกก็อาจจะกากกว่าคนที่เล่นในโมบายก็ได้หรืออาจจะเก่งกว่าคนที่เล่นในโมบายก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ในน็อกเขาบอกว่าโกงโกงโกงอะไรัน,นมันแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประเด็นนั้นเพราะฉะนั้นในน็อกกับในโมบายไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแค่กดเริ่มเกมเจอกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นในเทน เทนนี่คือโปรแกรมของทาง PUBG อ่านะในเทนคือโปรแกรมของทางพับจีโมบายที่เขาทำขึ้นมาให้เล่นในคอมในเทนพอกดเริ่มเกมทันทีจะไม่มีทางเจอผู้เล่นในน็อกจะไม่มีทางเจอผู้เล่นในน็อกกับผู้เล่นในโมบายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้ามันต้องมีท่าสิพเพราะถ้าบอกว่าไม่เจอเอา้านี่ไงผมเล่นกับเพื่อนผมได้นั่นไง ก็มึงเล่นกับเพื่อนมึงไงถูกไหมมึงเล่นกับเพื่อนมึงไงเพื่อนมึงเล่นในเทนแล้วเพื่อนมึงไปชวนมึงเข้ามาอยู่ในโปรแกรมเทนอ่าเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเทนก็แสดงว่ามึงอ่ะเล่นกับเพื่อนมึงในเทนได้ถูกไหมอ่าไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแค่อธิบายเข้มขน้นเพราะฉะนั้นผู้เล่นในเทนถ้ากดเริ่มเกมทันที ไม่มีทางเจอผู้เล่นในโมบายแน่นอนร้อยเปอร์เซนตามที่เซิร์ฟเวอร์มันแบ่งองานกริทึมออกมาแล้วแต่ถ้าผู้เล่นในเทนไปแอดเพื่อนที่ใช้โมบายใช้โมบายเล่นไอคนนี้แหละไอคนที่อยู่ในโมบายเนี่ยมันจะเจอผู้เล่นที่อยู่ในเทนทั้งหมดเลยในเกมนั้นไม่งงนะสรุปแล้วนะ จบแล้วนะอย่าดราม่านะขี้เกียจตัดคดลิปไปละถ้าไม่ได้อกีกครั้งเนี้ยถ้ามีคนมาดราม่ากับคลิปผมอีกเนี่ยผมจะไล่สดลงไปในเพจแล้วผมจะอธิบายให้นานกว่านี้เผื่อจะได้เข้าใจเพราะว่ามีคนมาบอกว่าอ๋อก็เพราะอย่างงี้ไงผู้เล่นในเทนมันเลยเจอกันกับผู้เรียนในโมูเบยมึงบ้าไปแล้วมึงฟังกูให้ดี ถ้ามึงไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ยอมรับกันมาไม่ดึงกันเข้ามาเล่นมึงไม่มีทางเจอกันแน่นอนผู้เล่นในเทนกับน็อกแล้วก็โมบายแต่ผู้เล่นในน็อกเนี่ยคนที่เล่นในน็อกเนี่ยก็คือโปรแกรมซิมเลจของ a อ d ด o อ d เนี่ยแน่นอนเจอกับโมบายแน่นอนในน็อกเนี่ยเล่นกับโมบายได้แน่นอนไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแค่กดเริ่มเกมปุ๊บเจอกันได้เลยจบนะเคลียร์นะพอแล้วนะ โอเคนะมาให้ความกระจ่างอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นกระจ่างแลวนะกดแชร์ไปกดถูกใจให้หน่อยกดติดตามให้ด้วยโอเคนะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ